สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่26มกราคม2564ประเทศไทยรายงานผู้ป่วยติดเชื้อใหม่959รายติดเชื้อในประเทศ937รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 14,646 รายขณะที่รักษาหาย 1,892 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 3,679 รายและยอดเสียชีวิต75รายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ให้กำลังใจวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหลังเจาะคอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศยกเลิกมาตรการกักตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก21จังหวัดเว้น7จังหวัดความเสี่ยงสูงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์ไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่าอิสราเอลฉีดวัคซีนให้ประชาชนพบผู้สูงอายุป่วยลดลงองค์การอนามัยโลกเตือนทุกประเทศไม่ควรหวังผลจากวัคซีนเพียงอย่างเดียวโควิดยังคงระบาดได้แม้ฉีดวัคซีนแล้วยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 100,331,754 รายเสียชีวิต 2,159,551 รายหรือประมาณ 2.13% รักษาหาย 72,379,277 รายหรือประมาณ 71.54% ติดเชื้อทั้งหมด221ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีไทยอยู่อันดับที่123ติดเชื้อ 14,646 รายเสียชีวิต75รายรักษาหาย 1,892 ราย